ช็อกปลดฟ้าผ่ามิดแกรนจังหวัดดังต้องส่งคืนมงกุฎสายสะพายภายใน7วันล่าสุดกองประกวดมิดแกรนสุรินทร์2024ได้ประกาศปลดซาลิน่าฮอชคิดมิดแกรนสุรินทร์2024ออกจากตำแหน่งโดยมีผลทันทีเนื่องจากไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่และมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมหลายอย่างซึ่งจะต้องส่งคืนมงกุฎสายสะพายภายใน7วันโดยทางกองประกวดได้ออกมาประกาศว่าวันที่26มกราคม2567เรื่องประกาศแจ้งปลดมิสแกรนด์จังหวัดสุรินทร์2024อย่างเป็นทางการตามที่บริษัท GOG Corporation จำกัดได้รับอนุญาตจากบริษัทมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนให้จัดผลิตดำเนินการและพัฒนาการจัดการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ระดับจังหวัดในนามมิสแกรนด์จังหวัดสุรินทร์กองประกวดมิสแกรนด์สุรินทร์2024ขอแจ้งประกาศปลดนางสาวซาลิน่าฮอชคีดผู้ดำรงตำแหน่งมิสแกรนด์สุรินทร์ประจำปี2024ออกจากตำแหน่งอย่างเป็นทางการเนื่องจากนางสาวซาลิน่าฮอชคีดไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามที่กองประกวดมอบหมายได้อย่างเหมาะสมอีกทั้งไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบกิจกรรมรวมถึงเงื่อนไขที่ทางกองประกวดมิสแกรนด์สุรินทร์2024จัดขึ้นซึ่งขัดต่อภาพลักษณ์บริบทที่กองประกวดมิสแกรนด์สุรินทร์2024อย่างสิ้นเชิงอีกทั้งนางสาวซาลิน่าฮอชคิดมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมหลายประการอาทิพูดจาให้เกียรติผู้อื่นปฏิบัติตัวต่อผู้อื่นโดยไม่ให้ความเคารพอีกทั้งนำเข้าข้อมูลอันเป็นความลับของกองประกวดเผยแพร่ให้ผู้อื่นและนำบุคคลภายนอกเข้ามารับทราบกิจการภายในของกองประกวดมิสแกรนด์สุรินทร์2024โดยไม่ได้รับอนุญาตจากฝ่ายบริหารและกองประกวดมิสแกรนด์สุรินทร์2024โดยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นจึงส่งผลให้นางสาวซาลิน่าฮอชคิดขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งมิสแกรนด์สุรินทร์2024อย่างสิ้นเชิงทั้งนี้ทางกองประกวดมิสแกรนด์สุรินทร์2024ขอประกาศแจ้งให้ผู้บริหารแบรนด์สินค้าสื่อและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านได้ทราบโดยทั่วกันและขอประกาศให้นางสาวซาลิน่าฮอชคิดพ้นจากตำแหน่งโดยมีผลทันทีและส่งคืนสายสะพายมงกุฎและชุดเครื่องประดับของมิสแกรนด์สุรินทร์2024ภายใน7วันนับตั้งแต่วันที่ออกหนังสือฉบับนี้กองประกวดมิสแกรนด์สุรินทร์2024ขอขอบพระคุณผู้บริหารแบรนด์สินค้าสื่อและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่เข้าใจและยอมรับการตัดสินใจของกองประกวดมิสแกรนด์สุรินทร์2024ครั้งนี้ทางนี้หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามคุณพชรมหากิจการกุลตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการกองประกวดมิสแกรนด์สุรินทร์2024